โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมดเดอร์เซิร์ฟออนไลน์นะครับหลังจากที่ได้ให้คำสัญญาไว้นะวันนี้เรามันจะมาอธิบายเรื่องของเกมละกันนะครับจะเรียกว่าอธิบายได้ไหมเรียกว่าเอาเกมที่ผมใส่อยู่มาแนะนำละกันนะครับที่ว่าทั้งฟาร์มอนแล้วก็ทั้ง PVP นะครับโอเคในส่วนของ PVP เนี่ยผมบอกก่อนว่าผมเองไม่ค่อยได้เล่นนะตอนนั้นมันอาจจะมีเกมที่ดีกว่าก็ลองไปถามคนที่เขาเล่นดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าฟาร์มอนเนี่ยผมจะมีเซตสำหรับเฉพาะการฟาร์มอนแต่ละที่ให้ดูอยู่นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาฮะโอเคเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับตอนนี้แบ็กเซิร์ฟมันเป็นเกมเนี่ยมันจะเป็นหน้าการใส่แบบเป็นหน้าพรีเซตนะครับจะไม่ได้การใส่ลงไปในช่องของไอเทมอีกต่อไปนะฮะโอเควิธีการกดก็เข้าวันที่พูดตามครับแล้วกดเลข2นะครับมันจะเด้งมาเป็นหน้าพรีเซตนี้เนาะแล้ววิธีการใส่เจมแล้วกดใส่กระเป๋าครับตรงนี้ครับแล้วก็กดเลือกเจมใส่เข้าไปอันนี้นะฮะวิธีการถอดก็จะถอดคล้ายๆเดิมนะคือเราจะมีการแบบว่ากดลบอย่างนี้ก็คือเจมจะหายไปนะครับกับอีกอันนึงก็คือไปถอดกับตัวของ NPC ช่างตีดาบทุกเมืองอันนั้นก็จะถอดได้เหมือนกันใช้ไอเทมถอดเหมือนเดิมครับทุกอย่างเลยส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยอันนี้ก็ไปทำเควสเอาได้นะครับแล้วก็จะมีในแต้มใหม่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดลองไปหาดูแล้วกันเจมที่สำคัญนะครับในฝั่งของการฟาร์มอนนั่นเองนะครับจริงๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่เจมหรอกที่จะเป็นแบบว่าสำคัญนะเจมที่สำคัญก็คือผมจะมีแนะนำเป็นแบบพวกเจมที่บวกดาเมจนะครับบวกโจมตีพิเศษหรือพวกคริติคอลดาเมจอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปอันนี้จะช่วยได้พวกโจมตีมอนเตอร์เข้าไปอันนี้จะช่วยได้เยอะมากที่เราจะต้องล็อกไปเลยก็จะมีนี่ครับตัวของอาคริตนะครับอันนี้จะเป็นทรงเกียรติหรือจะเป็นธรรมดาก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นอาคริตดีกว่านะฮะตัวทรงเกียรติเนี่ยก็อยู่ที่384Mนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการฟาร์มนะก็คือตัวนี้เจมทรยศนะครับตัวเนี้ยถ้าซื้อมันจะแพงนะผมแนะนำให้ไปเดินเควสเอาจะง่ายกว่าแล้วยิ่งตอนนี้เควสมันปรับมาเดินง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนเดินกัน10ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลือกจะเหลือแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว1ก้อนนะครับโอเคนะครับก็ใส่เป็นเจมทรยศนะครับ2อันนะครับอีกอันนึงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคือตัวของชั่วร้ายนะครับภาษาไทยใช่ไหมชั่วร้ายราคาไม่แพงด้วยนะถ้าเกิดเป็นมอนที่สามารถตีหลังได้อย่างไกฟินชั้นใต้ดินเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เจมตีหลังนะครับอันนี้นะครับอะไรนะภาษาไทยจำไม่ได้มิทรีมิทรีสดาร์กเน็ตอันนี้จะช่วยได้ในการตีหลังของอย่างเช่นไกฟินนะครับส่วนมอนไหนที่มันไม่สามารถตีหลังได้อะไรเงี้ยก็ใส่เป็นตัวของชั่วร้ายไปก็ได้โอเคแต่ผมจะล็อกให้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะที่ควรจะมีติดอยู่ในนี้นะครับเด้เมื่อกี้จะเห็นว่าผมใส่เป็นมาคาโร่4เม็ดนะครับมาคาโร่เนี่ยถ้ามีทำเองได้เอามาใส่มันก็คุ้มครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเป็นมาคาโร่ขั้นอัปเกรดเนี่ยมันจะมี AP 3นะครับแล้วก็ใส่ครบเซต4เนี่ยมันจะบวก AP ให้อีก5นะฮะซึ่งตรงนี้มันทำให้คุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับการใส่ตัวนี้นะบวกกับมันได้ตัวของคอมแบทอีก 5% ด้วยนะครับตัวมันเองก็ได้คอมแบท 3% อยู่แล้วตอน1เม็ดนะอันนี้ไว้บูทเลเวลได้อย่างดีเยี่ยมตัวมาคาโร่นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับเจมโบราณไฟสมบูรณ์โบราณอะไรสักอย่างกันแหละนะครับแต่ราคามันก็จะแพงหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เม็ดละ 400M เลยนะครับตัวมาคาโร่เนี่ยเม็ดละประมาณ 1,000 ถ้าไม่มีก็นี่ครับไฟโบราณสมบูรณ์แน่นอนใช้ได้นะครับใช้แทนได้เลยก็ใส่ไปเลยตัวนี้ใส่ได้อันลิมิตนะตัวไฟโบราณสมบูรณ์เนี่ยใส่ได้อันลิมิตเลยนะครับเจต่อมานะครับที่เราจะต้องใส่นั่นก็คือตัวของกิเลนนะครับกิเลนเนี่ยเราสามารถใส่เป็นเม็ดกลางได้นะครับไม่ถ้าไม่มีเม็ดใหญ่ใส่เม็ดกลางได้เหมือนกันนะครับเม็ดใหญ่ที่ได้มาเนี่ยก็คือมันจะได้ดรอปเรทเพิ่มขึ้น 10% นะครับแล้วก็ตัวของ EXP เพิ่มขึ้นอีก 75%อันนี้ที่เม็ดใหญ่มันให้แถมมานะครับที่ต่างจากเม็ดกลางแต่เม็ดใหญ่ราคามันค่อนข้างสูงอยู่ว่า 5,000M นะครับตัวเม็ดกลางเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วกันโอเ
ก็จะใส่ไปเลย1เม็ดอันนี้เราจะเหลือเจมอีก5เม็ดที่เราจะต้องใส่นะครับเจมอีก5เม็ดเราจะใส่อะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมจะใส่เป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของ2เม็ดเนี่ยผมจะใส่ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่ผมจะใส่2ตัวเนี้ยไปอีก2เม็ดนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่ครับ800ไฟเฮมแต่ถ้าไม่มีนะครับสามารถใส่ไฟสมบูรณ์แทนได้นะตัวนี้จะบอกโจมตีมอนเตอร์แล้วก็แบ็คแอทแทคทำให้ตีมอนได้ง่ายขึ้นอีกนะเหลือ3เม็ดนะครับ3เม็ดอันนี้จะเป็นฟรีสไตล์นะครับแต่เราจะใส่อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผมถ้าผมตามจริงอ่ะผมก็จะใส่เป็นตัวของโอลูคัสทรงเกียรตินะครับตรงนี้ถามว่าทำไมถึงใส่โอลูคัสโอลูคัสเนี่ยผมจะใส่เพราะว่าช่วงนี้ผมฟาร์มแต่มอนที่เป็นแบบเป็นเผ่ามนุษย์นะครับเราก็จะใส่เป็นโอลูคัส2อันเลยนะมันจะได้โจมตีมนุษย์ด้วยแล้วก็ได้แม่นด้วยนะครับที่สำคัญคือมันได้ความเร็วโจมตี 1% ต่อเม็ดเนี่ย 2% นะครับเหมือนกันกับตัวของอาร์คิดนะครับอาร์คิดก็ได้ 1% ใส่หมดเนี่ยได้ 4% นะครับความเร็วโจมตีแต่ในส่วนของเม็ดที่เหลือเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมจะใช้เป็นถ้าตอนนี้ฟาร์มยักษ์อยู่ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวของเจมเขี้ยวครับบวกคิดบวก2เลยนะครับแล้วก็บวกOIP ค่าเนี่ยคุ้มนะครับที่จะใส่เท่านี้คุณก็จะสามารถฟาร์มอนได้แบบพิวๆเลยนะครับจำไว้ว่าถ้าฟาร์มอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปฟาร์มพื้นที่ที่แบบว่าขึ้นมันเวลาเราตีมันตีไม่โดนเนาะขึ้นบิดเยอะๆอะไรเงี้ยแค่เปลี่ยน3เม็ดนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นอาจจะใส่เป็นเอลคา2หรือไวเปอร์2ก็ได้อาจจะใส่เป็นแบบนี้ไวเปอร์2เอลคา1นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้สเตตัสที่บวกแม่นเยอะหน่อยบวกแม่นมาเกือบ70เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มไกฟินเลยฟาร์มไงไกฟินเนี่ยก็ต้องดูว่าแม่นเราพอไหมนะครับถ้าแม่นพอนะครับสามารถเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนใส่เหมือนเดิมเซตเดียวกันก็คือจะเป็นโอลูคัสทรงเกียรติไม่ใช่จะใส่โอลูคัสทรงเกียรติ2เม็ดนะครับเพราะเอาความเร็วโจมตีนะล้วนๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นเขี้ยว1เม็ดอันนี้เราจะเอาขี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเต็มตีหลังนะครับตรงนี้นี่อันนี้มันก็จะได้AP 31นะครับตีเผ่ามอนเตอร์นะครับอีก48นะมีแบ็คแอทแทค 26% แล้วก็ความเร็วโจมตี 4% เลยอันเนี้ยเยอะมากนะครับถ้ากรณีฟาร์มไกฟินนะส่วนเรื่องเจมพวกนี้ถามว่าจำเป็นจะต้องใส่ตอนไหนนะครับจริงๆถ้าช่วงนี้ฟาร์มถ้ามีเงินนะครับก็ซื้อค่อยๆทยอยซื้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดนะถ้าใส่ไม่ได้เราก็หาอันที่มันใกล้เคียงมาก่อนเน้นเป็นการบวก AP นะครับบวก AP ถ้าจะเป็น AP ธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นตีมอนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ดูถ้าแม่นพอก็ถ้าแม่นได้พอก็ซื้อแม่นมาเพิ่มนะครับประมาณนั้นโอเคในส่วนของเซต PP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะก็จะใส่เป็น LK Update 2นะครับใส่ตัวร้าย2จินไวเปอร์ไม่ใช่จินหลบพิเศษ2นะครับแล้วก็ทุ่มอัปเกรด4จินฮาเฟีย2เนื่องจากผมเป็นสายหลบนะแล้วก็จินไวเปอร์1เม็ดครับตัวฟอสเซนนะครับตัวฟอสเซนนี่ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะก็ลองไปดูแล้วกันเกมนี้นะครับบวกหลบบวกรีดิวดาเมจนะครับเกมหลบพิเศษนะครับกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นสาย DR นะครับสาย DR จะใส่ยังไงนะครับสาย DR ก็ใส่คล้ายกันนี่แหละ ผมมองว่าสาย DR ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็เพียงแต่ว่าเราก็จะถอดไวเปอร์ออก2เม็ดเลยนะครับแล้วใส่เป็นไวเปอร์ไม่ใช่ถอดอะไรนะทินนาเฟียออก2เม็ดนะครับแล้วก็ใส่เป็นไวเปอร์คู่เอานะครับใส่เป็นไวเปอร์คู่นะเหลือ1เม็ดนะครับ1เม็ดเนี่ยอาจจะใส่เป็นส่วนตัวผมแนะนำใส่เป็นพวกไอ้นี่ก็ได้ต้านทานอะไรเงี้ยนะครับลดต้านทาน Ignore Resistance อะไรก็ว่าไปนะครับใส่ได้เหมือนกันหรือจะใส่เป็นโอลูคัสทรงเกียรติก็ได้นี่ก็บวกแม่นบวกตีคนอีก7นะหรือถ้าไม่พอจริงก็นี่ครับพวกเต็มสนามรถแดงยัดเข้าไปนะครับอันนี้ในฝั่งของ PVP นะแต่ผมย้ำอีกครั้งเรื่อง PVP นะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะงั้นอาจจะมีคนที่เขาบิวเจมได้ดีกว่าผมนะครับเพราะนั้นถ้าอยากรู้อะไรที่มันแบบว่าลงลึกจริงไปเล่นไปถามคนที่เขาเล่นดีกว่านะครับผมเองไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้เกมยังไม่ค่อยได้เล่นเลย
โอเคส่วนถ้าเกิดเป็นสายหลบนะครับจริงๆมันหลบเนี่ยเราจะสามารถใส่เปลี่ยนได้อีกนะครับหลบเราจะเปลี่ยนได้อีกนะคือเราจะสามารถใส่เป็นแบบหลบพิเศษไม่ใช่หลบพิเศษหลบธรรมดาเนี่ยใส่เพิ่มได้อีกนะครับผมจะมีบิลอยู่เซตหนึ่งนะครับเป็นเซตนี้นะโดยผมจะใส่เนี่ยก็เป็น4ฮูมนะครับกินหลบพิเศษนะฮะแล้วก็ฟอร์เซน2นะครับตัวของเทียเนี่ย2นะครับราคาหลบผมจำชื่อไม่ได้นะฮะส่วนเจมที่เหลือนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นทินฮาเฟียเนาะส่วนเจมที่เหลือ5เม็ดเนี่ยผมจะใส่ที่มันบวกหลบ8นะครับ All Evasion 8เห็นปะทุกเม็ดเลยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับหรือถ้าเกิดใครที่มีคิดว่าหลบพิเศษมันหลบพวกนี้มันยังไม่พอนะครับถอดฮูบออกได้อีกนะครับแล้วก็ใส่ออีเวชั่นเข้าไปได้อีกนะอันนี้ก็คุ้มมากๆถ้าเกิดจะใส่นะครับแต่ว่าผมว่าใส่ฮูเนี่ยคุ้มสุดแหละนะครับเซตนี้ถ้าใส่นะครับมันจะได้เลือดเนี่ยจะได้800นะครับได้เลือดรีพอลลี่35ด้วยต่อ1วินะฮะแล้วก็ได้ออีเวชั่นเนี่ยเราจะได้ถึง139เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ข้อเสียของเซตนี้นะคือตีเบาเลยนะครับใส่เอาไว้เป็นตัวแทงหรือตัวทำซีซีเข้าไปถ่วงเวลาให้เพื่อนอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปเล่นแบบ1-1นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งเซิร์ฟเรากลายเป็นเซิร์ฟเอเชียแล้วเนี่ยคนที่เขาเล่นสายแม่นแล้วเล่นบ่อยๆเนี่ยมันเยอะนะครับเล่นบ่อยๆแล้วเขาจะมีแม่นเยอะมากๆมันเยอะนะครับแม่นเท่าไหร่ก็ไม่หลบเท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็เลยผมส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นนี่แหละ EVPP แล้วก็ EV Main ประมาณนี้อันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันช่วงนี้แถมนะครับแถมเนี่ยผมจะแถมอย่างนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่เนาะถ้าเกิดเป็นสายหลบก็คงไม่มีอันไหนเลยที่จะมาทดแทนตัวของเซนทอได้นะครับถ้าจะเล่นหลบจริงๆนะครับแนะนำให้หาเซนทอวีมาใส่หลบที่60นะครับตัวเซนทอนะส่วนถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นจริงนะครับผมแนะนำว่าลองหาอาร์ติแฟกต์ที่เป็นบวกหลบทั้งหมดนะครับมาใส่อันนี้ก็จะครอบคลุมกว่านะครับส่วนถ้าเปิดกัน1-1อะไรเงี้ยก็ดูว่าเราเจอใครแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ตามนั้นนะครับส่วนเซตเต็มของอาร์ติแฟกต์เนี่ยเซตแรกสุขสว่างเนี่ยเราก็จะใส่เป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็น untouchable นะครับซึ่ง untouchable เนี่ยมันจะบวก DR 15นะครับบวกหลบ24นะครับแล้วก็เลือด150แถมหลบพิเศษอีก 2% นะครับตัวของแรกสุขสว่างเนี่ยมันจะบวก1หลบพิเศษนะครับบวก6หลบทั้งหมดนะแล้วก็บวก DR 3นะครับแล้วก็เลือดอีก50นั่นก็คือถ้าเราใส่ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ด้วยกันทั้งหมดเลือด200นะครับหลบเนี่ย33นะแล้วก็ DR เนี่ย18นะครับแล้วก็ตัวของหลบพิเศษเนี่ย 3% เลยนะครับส่วนตัวผมจะใส่อันนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าจะต้องไปเป็นตัวล่อเท้าผมจะใส่เป็นอีกอันนึงนะคือตัวของออปชันของเซตเบอร์นะครับเซตเบอร์นี่ก็จะใส่เป็นแร่สุกสว่างหลากสี1ครับแล้วก็ตัวสายลมปะนั่นแหละที่บวก SP บวก MP เนี่ย50นะครับ1ฮะแล้วอีกคู่นึงจะเป็นกำแพงเหล็ก1กับคลื่นลองไปเซตๆกันดูนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเราจะเล่นและถ้าเป็นสายลมเราจะบิวของยังไงให้บอกแบบลงไปเล่นนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใส่เอาแบบถ้าเล่นสนามแดงหรือไปวอนะครับจะไม่เคยใส่รองหลบเลยนะครับผมจะใส่อยู่แค่สลับแค่เข็มขัดอันเดียวครับก็จะใส่เซนทอคูทุมประมาณนี้นะก็จะสังเกตว่า AP มันจะไปไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของผมน้อยนะว่าก็เล่นได้แหละสนุกอยู่โอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับและก็ในวันข้างหน้าเนี่ยแพทมันอาจจะมีการอัปเดตเนาะก็ยังไงก็ลองปรับไปใช้ดูละกันมาดูทีหลังแล้วแพทมันอัปเดตไปแล้วมันอาจจะมีเจมที่ดีกว่านี้อาจจะมีเซตการใส่ของที่ดีกว่านี้มาก็ลองปรับดูละกันนะครับเกมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ ถามถ่ายกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสตรีมน้อยมากนะครับมีสตรีมอาทิตย์วันเดียวเนาะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมไป
ต่างประเทศด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะถูกระหูนิดนึงต้องเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับหรือไม่ก็คลิปหน้าเลยนะฮะขอบคุณมากครับใครที่หลงเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดการติดตามคอนเทนต์ของช่องเรานะครับในทางฝั่ง YouTube แล้วก็ในเร็วๆนี้เรื่องสตรีมอาจจะมีการกลับไปสตรีมที่ YouTube พร้อม Twitch TV นะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมได้สัญญามาแล้วเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับฝากไปด้วยครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง youtube.com/assignpgamingts แล้วก็ twitch.tv/pgamingts ทั้งคู่เลยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะใครที่อยากให้ทำอะไรก็มาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะตอบทุกคำคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ตอบก็จะกดหัวใจไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่อยู่เจอกันนะ